เรื่องใหญ่โตมากเลยส่วนตัวรู้สึกไงบ้างตอนนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะจบไปนานแล้วนะครับผมจริงไม่มีอะไรเลยครับระหว่างผมกับป้าแจ๋วระหว่างป้าแจ๋วแฟนคลับหรือว่าระหว่างผมกับแฟนคลับเหมือนกับว่าทุกคนไม่ได้ติดใจอะไรนะตอนนี้แฟนคลับว่ายังไงบ้างมีการพูดคุยกับแฟนคลับบ้างไหมไม่ได้พูดไม่มีใครพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยฮะแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าตัวป้าแจ๋วเองหรือแฟนคลับเองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ป้าแจ๋วล่ะคะโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเยอะนะแฟนคลับแบบมีปัญหาเลยอะตอนเนี้ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างมีหน้าที่กันนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่าใจเย็นๆแล้วก็ตัดสินออกด้วยการวิธีคุยกันหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าคือส่วนตัวเราเป็นคนกลางบาดใจไหมก็จริงๆไม่น่าด้วยความที่เราไม่มีปัญหาอะไรมากก็เลยแบบว่ารู้สึกเฉยๆครับผมจะได้มีการพูดถึงป้าแจ๋วบ้างไหมคะตอนนี้ก็บอกแค่ว่าป้าแจ๋วว่าอย่าไปซีเรียสกับเรื่องข่าวอะไรมากนะแล้วป้าแจ๋วบอกว่าโอเคป้าแจ๋วก็ไม่ซีเรียสอะไรครับความคิดเห็นกับแฟนคลับนะตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะคือหลายคนก็มองว่าแฟนคลับบางครั้งก็เข้ามาร่วมเกินในสิ่งที่แบบในการทำงานจริงๆนะหลายคนก็มองแบบนั้นถ้ามีส่วนตัวนั้นเองรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเขามองแบบนั้นกันอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผมถามว่าผมลำบากที่จะพูดไหมผมลำบากที่จะพูดก็ขอไม่พูดดีกว่าแต่จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าต่างคนต่างมีคนรักครับผมเขาก็รักไม่ผิดหรอกครับผมเองก็มีหน้าที่ที่ผมต้องทำมีหน้าที่ที่จะให้ก็นั่นผมก็ดีใจนะครับมีความสุขจริงๆนะเดนมองแบบนี้ก็เหมือนกับแฟนคลับเขาก็ให้กำลังใจเราหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคือหลายคนก็มองในต่างๆนานาเหตุผลที่สำคัญหรือเปล่าก็ด้วยครับบางทีด้วยความที่เขาอาจจะมาตามงานอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะไม่ให้กำลังใจด้วยครับแต่ละคนมีเหตุผลกันแตกต่างกันใช่หลายคนก็มองย้อนกลับว่าเราจริงๆแล้วคนกลางที่สุดอย่างเช่นยี่ไงที่คงลำบากใจนะเดนลำบากใจในการที่แบบจะบอกจะว่าท่านนี้หรือจะบอกทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมก็ทำหน้าที่ของผมไปเรื่อยๆแล้วก็คงมีสิทธิ์แค่รับฟังครับผมแต่ว่าจะให้ไปพูดอะไรนี่คงยากครับผมอยากให้ทั้งคู่ใจเย็นทั้งสองคนหรือเปล่าคะทั้งแฟนกับแล้วแถมพี่แจ๋วเองด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนกลางแบบนั้นเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุผลลองมองอะไรให้มันกว้างออกไปครับผมจะได้แบบว่าไม่ติดใจอะไรต่อกันครับผมจริงผมเชื่อว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างได้จบลงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยากขอแฟนคลับไงบ้างสำหรับคนที่แบบรับข่าวสารหรือคนที่บริโภคข่าวสารตรงนี้ว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงหรือน้อยใจอะไรยังไงกันบ้างหรือเปล่าก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันขอบคุณที่กันอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำกับสิ่งที่ตัวเองรักกันก็พอแล้วครับผมอยากขอโทษแฟนคลับไหมถ้ารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเขาละแค่ละคายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยแล้วกันนะถ้าแบบว่าทำให้ปัญหาบานปลายมาขนาดนี้รวมถึงป้าแจ๋วด้วยแล้วกันครับขอโทษด้วยครับโอเคเนาะครบนะโอเคค่ะเคลียร์แล้วดีแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับ